ดมเรารู้สึกว่าไปอยู่ตามหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะคะก็คือได้ยินเสียงติ้งนองติ้งนองแล้วแต่ว่าติ้งนองติ้งนองนี่คือไม่ใช่หอนาฬิกาบิ๊กเบนนะแม่เป็นติ้งนองมิสทีนมาแล้วค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะวันนี้นะคะกลับมาพร้อมกับการทำคลิปฮอลเกาหลีซึ่งคิดเลยว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็เกิดขึ้นจริงมาก็เป็นอันแรกเลยนะคะอู้มันเป็นกระจกสะท้อนแสงแบบนี้ Clio Q Cover Firmware Cushion XP ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเขาเคลมว่ามันเป็นคูชั่นที่สามารถติดทนกับใบหน้าของเราถึง48ชั่วโมงจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดลิลลี่ก็เลยรีบหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ซื้อมาเลยจ้าแต่ว่าไอ้กล่องใหญ่ของมันนะลิลลี่ทิ้งไปแล้วเพราะว่าตอนขากลับอะแค่ขาไปน้ำหนักก็จะเกินอยู่แล้วเนาะแล้วก็ซื้อของมาเยอะเต็มไปหมดเนาะเหมือนกับจะไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นก็เลยจะต้องทิ้งกล่องอะไรที่มันไม่จำเป็นก็คือมีอันนี้แล้วก็มีเป็นตัวรีฟิลนะคะน่าจะราคาอยู่ประมาณ500บาทอะไรไม่เกินเนี้ยแล้วก็ได้ห่วงยางแถมมาด้วยคือแบบดีใจมากเลยนะคะส่วนตอนเนี้ยห่วงยางน่าจะได้ตามการหายสาบสูญไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่น่าจะเอาไปเล่นเอาไปให้คนอื่นเขาให้อันนี้แถมมาด้วยจากการที่ซื้ออย่างบ้าคลั่งก็คือเป็น Pure Blush Liquid นะคะโอ้โหเป็นบลัชสีม่วงนะคะแปลกแหวกแนวสุดๆนะเดี๋ยวจะลองเอาไปใช้ดูละกันนะคะเป็นของแถมมาคู่กับตัวห่วงยางโดนัทนะคะแล้วก็ไปตำรุ่นนี้มาเว้ยลิปบ้าอะไรแบบดีมากพระเจ้าช่วยกล้วยทอดคือแบบไม่เคยเจอลิปอันไหนดีขนาดนี้มาก่อนเลยอะคืออันเนี้ยมันเป็นแบบครีโอทั้งหมดเลยนะคะเป็นรุ่นเวลี่ตินอะไรสักอย่างสีที่ลิลี่ชอบอะลิลี่ซื้อมาตุนตั้งหลายแท่งแล้วก็ให้พี่รักชิลีนไปอันนึงเพราะว่าเขาบอกว่าสวยมากทาแล้วปากแบบสวยมากแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้คือน่าจะเป็นชาแนลแล้วก็รวมกับอะไรอีกหลายๆอย่างมีความกลอสแต่มีความติดทนไปในตัวเนื้อคือมันตอบโจทย์ทุกอย่างของลิลี่นะถ้าลิลี่จะทำลิปสติกขายออกมาสักแท่งลิลี่ก็อยากจะทำออกมาให้มันเป็นประมาณนี้นะมันตอบโจทย์ความต้องการของลิลี่แต่ว่าอาจจะมีการพัฒนาสูตรอะไรอีกนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะตอนนี้กำลังทำการทดลองลิปสติกอยู่ว่าอยากจะให้แบบสินค้าของเราไปในทางไหนลิลี่เนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะแล้วก็ซื้อเป็นรุ่นที่มันออกเป็นแนวเวลเวตมาด้วยนะคะเป็นสีเบอร์6กับเบอร์5นะคะแพ็คเกจของเขาก็จะเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะคะคล้ายๆ 3CE นิดนึงนี่นะเนื้อแอบละมุนตุ้นน่ะสีเป็นแบบนี้นะคะดูท่าทางว่าจะเกลี่ยได้ดีนะคะแต่แอบมีความเหนียวๆนิดนึงนะนี่สีก็จะเข้มกว่าหน่อยออกแนวส้มกว่าหน่อยแล้วก็อันนี้นะคะเบอร์2สีที่ลิลี่ชอบมากๆเดี๋ยวลิลี่จะทำการสวอชให้ดูจริงๆมีอันที่แกะไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะน่าจะอยู่ในกระเป๋าสักอันคือสีมันดีมากแบบเป็นแบบสีแดงแบบเนี้ยคนอาจจะตกใจว่ามันจะต้องเข้มมากแน่ๆคือลิลี่จะทาให้ดูลิลี่จะบอกว่ามันเกลี่ยได้ละมุนแล้วก็ไม่แห้งกลิ่นก็ดีเนี่ยทาออกมาแล้วเป็นแบบสายเกาสุดๆไปเลยทาใส่กับชุดอะไรก็สวยสุดๆไปเลยจ้าเบอร์2นะคือแบบเป็นสีแดงที่เพอร์เฟกต์มากดูดีทาแล้วแบบหน้าขาวก็สว่างกระจ่างใสนะคะคือติดท็อป10ทินลูกรักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลิลจะไปลองเวลเวททั้ง2สีนี้ดูก่อนนะว่าทาออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะแต่ว่าไอตัวสีแดงเนี่ยที่มันเป็นรุ่นแบบกลอสซี่อ่ะบอกเลยว่าดีมากแล้วก็ได้ตัวเวลเวททินอันนี้มาอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีเบอร์8สีของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของ Peripera นะคะก็คือเปิดมาแล้วมันก็จะเป็นกล่าวเพชรฟุ้งฟิงวุ้งวิงกินกล่องแก้วแบบนี้จ้าเหมือนเดิมจ้ะคือครั้งที่แล้วก็ซื้อมาแล้วแต่ว่าพอดีว่าลิลี่ไปทำงานที่ SLC มาแล้วก็เลยให้พี่พยาบาลเขาไปนะคะไปฝากพี่น้อยหน่านะเพื่อนพยาบาลเพื่อนซีของลิลี่เดี๋ยวลิลี่จะทาให้ดูเลยเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ทาตาแบบเกาเพชรมาเนี่ยลิลี่ใช้แค่นิดเดียวให้มันมีเกาเพชรแบบฟุบขึ้นมานิดเดียวมันก็จะทำให้ตาของเราดูแบบมีความเปล่งประกายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่จริงๆอะพิกเมนต์ของเขาแน่นเลยนะคะสามารถลงหนาๆได้เลยแต่ว่าลิลี่ชอบใช้วิธีการแตะแล้วก็เอานิ้วแบบกระจายมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะก็ซื้อPeripera อีกสีหนึ่งมาด้วยนะจ๊ะเป็นสีออกแนวแบบทองๆหน่อยก็ไว้สำหรับวันที่แบบไปงานนะก็จะมีความเป็นแบบโรสโกลด์อันนี้นะคะก็เป็นอีกอันนึงที่ไปซื้อจากร้านครีโลนะคะอันนี้เป็นแฮนด์ครีม
กลิ่นน่าจะเป็นกลิ่นออกแนวเป็นโรสนะคะที่ลี่ชอบอยู่แล้วเพราะลี่เป็นคนชอบกลิ่นกุหลาบนะคะอันนึงนี่ตกไม่ถึง100 บาทด้วยซ้ำนะคะแบบประหยัดมากๆเป็นน้ำหอมนะคะของเจอร์มาโลนอันนี้ลี่ไปซื้อที่แอร์พอร์ตมานะคะโดยเขามีโปรโมชั่นที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่าหลายๆคนที่ติดตามลี่จะรู้ลี่บ้าคลั่งน้ำหอมของเจอร์มาโลอยู่แล้วนะคะก็ซื้อเองตลอดนะจ๊ะไม่มีใครสปอนทั้งนั้นและจ๊ะก็ซื้อเองทั้งนั้นและจ๊ะซึ่งเจอร์มาโลที่แอร์พอร์ตนะคะของเกาหลีราคามันดีมากๆเลยทุกคนเหมือนประมาณว่าขวดละ 3,000 กว่าบาทซึ่งเป็นขวด100มิลลิลิตรแล้วที่เมืองไทยมาประมาณ 6,000 5,000 คือแบบแพงจนแบบทำใจซื้อไม่ได้แต่ที่นั่นน่ะคือราคาดีมากประมาณว่า 4,000 กว่าบาทแล้วขวดที่2ลดอีก 20% กลายเป็น2ขวดรวมกันไม่ถึง 7,000 คุ้มมากๆลิลี่ก็เลยสั่งมาทั้งหมด2ขวดนะคะก็คือเป็นกลิ่นเดิมกลิ่นดีกลิ่นเดิมที่ลิลี่ชอบนะคะก็คือเป็นกลิ่นมิโมซาแอนด์คาร์ดามัมนะคะก็คือเป็นกลิ่นที่ผู้ชายทั้งประเทศไทยอเมริกากันที่ไหนก็ตามบนโลกนะคะจะตกหลุมรักกลิ่นนี้เพราะว่าเป็นกลิ่นที่แบบหอมมากๆนะคะเป็นกลิ่นออกแนวแบบแป้งๆไวใสละมุนตุ้นมากๆนะคะกลิ่นหนึ่งเป็นกลิ่น English Pear and Freesia นี้จะเป็นกลิ่นแบบอังกฤษมากแม่ English ก็คือ English มากอย่างตึ้งนองติ้งนองแล้วแต่ว่าติ้งนองติ้งนองนี่คือไม่ใช่หอนาฬิกาบิ๊กเบนนะแม่เป็นติ้งนองมิสทีนมาแล้วค่ะวันนี้คิดนานมากได้มาเล่นแล้วเนาะในวันนี้ไม่ขำไม่ขำก็ยังไงคอมเมนต์มาบอกได้นะคะจะเชื่อว่าจะไม่ขำแต่ไม่เป็นไรลิลลี่ขำเนาะป้าจะแบบบอกว่าแบบน้ำหอมโจมาโลนอะไรเงี้ยมันดูแบบมีความมีเทสมีโมชั่นค่ะมาแม่ลิลลี่ก็ชอบมากนะคะโดดเอาไว้นะคะหอมมากๆนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ความดูดีมีระดับก็แนะนำเป็น English Pear and Freesia นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครไปเกาหลีตอนนี้ก็แนะนำว่าให้ไปซื้อที่เกาหลีนะคะคุ้มมากค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจที่ได้มาจากแอร์พอร์ตสักหน่อยนะคะแอร์พอร์ตรอบนี้นอกจากโจมาโลนแล้วก็ได้เป็นด็อกเตอร์จาร์ดมานะคะก็คือได้เป็นมาร์กอันนี้หารกับพี่จิ๋วๆนะคะราคาถูกและประหยัดถูกระดับประทับใจมากนะคะแนะนำว่าดร.จาร์ดนี่ไปซื้อที่แอร์พอร์ตได้ของแถมมาเยอะมากนะคะแล้วก็นี่เขาแถมมาให้นะคะเป็นชุดตัวซิก้าแพร์คัมมิ่งมาร์กอันนี้ที่ลิซซื้อมาจากครั้งที่แล้วอ่ะใช้ดีมากๆคือเวลาโปะไปอ่ะมันก็จะมีความแบบบีบๆที่หน้านิดนึงนะคะแต่ก็คือแบบว่ามันจะหายอ่ะเวลาเราเป็นสิวเป็นผดเป็นผื่นอะไรโปะอันนี้ไปอ่ะคัมมิ่งหน้าสงบดีสุดๆไปเลยจ้ะแม่ซื้อเป็นครีมมาด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ได้แกะใช้อยู่ในกระเป๋าเป็ดน้อยจอมพลังที่เอาไปทุกที่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้มันคืออะไรมันคืออันนี้จ้ามันคือกระเป๋าแบบเน่าๆที่มีของที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือมันจะมีสีเขียวๆออกมาอันนี้เนี่ยใช้ทาก่อนแต่งหน้าก็ได้ใช้ทาก่อนนอนก็ได้นะคะตรงไหนที่เป็นแห้งๆหรือว่าเป็นผื่นๆ นะโบกเข้าไปก็คือมันจะมีความเข้มข้นมากแล้วก็จะทำให้แบบหน้าดีขึ้นแต่ว่าสำหรับลิลลี่นะคะลิลลี่รู้สึกว่าที่เห็นผลน่ะก็คือมาร์กของเขานะคะคือแบบเป็นอะไรที่เห็นผลมากๆนะตัวครีมนี่ยังแบบดูไม่เข้มข้นเท่ามาร์กอะมาร์กเป็นอะไรที่แบบฟื้นบำรุงผิวได้ดีมากจริงๆนะคะเฟเชียลคามมิ่งมิสของเขามาด้วยนะคะเห็นพี่น้อยหนึ่งซื้อครั้งที่แล้วที่ใส่ผมนะคะแบบเหมือนเดิมจริงๆก็ยังใช้ไม่หมดหรอกไอ้ครั้งที่แล้วที่ซื้อมาเนี่ยก็คือผมก็มีอยู่แค่นี้เนาะสั้นกระจ้อยร้อยเนาะก็ซื้อมาซะเยอะเชียวนะถ้าเป็นกับตัวเองผมยาวเป็นลักเป็นซีลเนาะจริงๆก็สไว้ผมทรงหนูอยู่อินเตอร์เนี่ยแหละแต่ก็ซื้ออันนี้มาหยิบได้เพราะมันดีมากๆแล้วราคาแบบเบามากนะคะประมาณแบบ200กว่าบาทไม่เกินนี้แน่นอนคือใช้ดีมากแล้วก็อันนี้ซื้อเป็นกลิ่นกุหลาบมาเพราะเขาบอกว่าเป็น limited perfect serum นะคะก็เลยซื้ออันนี้มานอกจากนั้นก็ยังซื้อตัวครีมนวดมาด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าสีเหลืองอันนี้ใช้ดีมากๆเป็น perfect treatment นะคะก็คือเวลาลิลลี่ใช้อ่ะลิลลี่จะทิ้งไว้แบบประมาณสัก 2-3 นาทีแล้วค่อยล้างออกจะได้ผมที่นุ่มแล้วก็หอมนานมากๆเลยนะคะเข้มข้นมากๆส่วนอันนี้เป็นแบบรุ่นเดียวกันกับตัว Limited Edition อันนี้นะคะซึ่งลิลลี่ยังไม่ได้เปิดใช้เป็นกลิ่นกุหลาบเหมือนกันค่ะของ True นะคะซึ่งนี้เป็นแบบลบ 5kg Skinny Creamเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะน่าจะเป็นอันที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นไม่รู้ว่ามันจะสามารถช่วยลดทำให้ขาเล็กลงได้หรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองเอาไปใช้ดูนะแต่คิดว่าไม่น่าจะได้นะคะดูจากท่าทางแล้วเนี่ยดูมันยังไงก็ไม่รู้นะคิดว่ามันไม่น่าจะทำให้ลดไป5กิโลได้หรอกมันก็น่าจะเป็นชื่อแบรนด์ของเขาเฉยๆนะโว้ยฟันจะหักอ้าวลิปสติกก็มาติดเต็มฝาครีมเลยจ้าเป็นเนื้อสีขาวๆแบบเนี้ยปกติเลยอะ
มีกลิ่นหอมอ่อนๆจบในส่วนของความงามกันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็จะได้มาเท่านี้นะจ๊ะไม่ได้เยอะอะไรมากนะจ๊ะต่อมาก็คือจะเป็นส่วนของเสื้อผ้าที่ได้ทำการล้มละลายมาเป็นจำนวนมากเริ่มมาจากตัวแรกก่อนนะจะเป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดาแบบนี้เลยนะแต่ว่ารู้สึกหลงไหลกับเสื้อผ้าเกาหลีนะเพราะเนื้อผ้ามันดีมากๆแล้วก็เป็นสีครีมที่ดูดีดูแพงสุดๆไปเลยก็เป็นเสื้อเชิ้ตปกตินี่แหละที่กระดุมก็เป็นแบบปกติสุดๆชุดปกติกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเชิ้ตธรรมดาธรรมดาคอวีเท่านั้นเองในราคาประมาณ 50,000 แอบแพงว่ะตัวเนี้ย 50,000 วอนแต่ว่าผ้ามันดีมันใส่สบายมากๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวสีน้ำตาลอันนี้ซึ่งอันนี้ก็ได้มาจากฮงแดนะคะพิกัดเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะบอกไว้ให้นะแต่ละร้านมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันแฟชั่นเกาหลีนะมันก็จะแบบแนวๆเดียวกันหมดนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตที่ใส่แล้วเกิดมากนะเดี๋ยวจะแนบรูปเอาไว้ให้นะคะใส่มันเรียบร้อยแล้วคือแบบผ้าดีมากนะคะแล้วก็มีความนุ่มนิ่มได้อีกไปเลยนะอันนี้ซื้อมาจากแถวตึก DDP นะคะแล้วก็ได้มาอีกตัวนะคะเป็นสีเขียวแบบเดียวกันนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ใส่อันนี้ราคา 32,000 วอนนะคะตัวละเท่ากันนะสีขาวกับสีออกแนวเขียวๆที่มานิดๆนะคะก็เป็นเสื้อเชิ้ตที่ตรงนี้มีการผูกเอวแล้วก็ข้างหลังมีการจำส่วนอันนี้นะได้มา3ชุดจ้าก็คือได้มาจากร้านเดียวกันก็จะเป็นชุดแบบไปออกงานนะคะอันนี้เนี่ยตัวหนึ่งประมาณ 60,000 วอนนะคะแต่ว่าผ้าคัตติ้งต่างๆคือดีมากนะคะนี่ซื้อมาจากฮงแดเหมือนกันร้านจะอยู่ใกล้ๆกับร้านสไตล์นันดาที่ตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะจ๊ะก็จะเป็นชุดแบบสูทสีแดงแบบนี้นะคะเป็นจำสูทที่เป็นกางเกงขาสั้นแบบนี้ด้วยนะฝากทุกคนติดตามมีการขายก็ฝากทุกคนติดตามใน IG Lily นวิยานะคะว่าใส่ออกมาแต่ละตัวมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเหมือนกันนะเป็นชุดสูทแบบเดียวกันกับอันเมื่อกี้เลยนะคะส่วนสีฟ้าอันนี้คือซื้อมาแล้วใส่เลยจากร้านเดียวกันนะคะก็คือเป็นแนวจำสูทกางเกงขาสั้นเหมือนกันใส่ไปแล้วที่เกาหลีนะจ๊ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะใส่แล้วแบบสบายผ้าเย็นสบายน่ารักมากๆเลยค่ะข้างหลังก็คือแบบโป่งดีนะแล้วตรงชุดกางเกงก็ไม่ได้บางนะคะก็มีซับด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะจ๊ะทีนี้มาดูในส่วนของกางเกงยีนที่มีเยอะมากๆแบบงงไปอีกว่าทำไมรอบนี้ซื้อกางเกงยีนเยอะจังวะมาดูที่ตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกเนี่ยก็คือใส่แล้วเกิดสุดๆไปเลยจะแม่เป็นกางเกงสียีนอ่อนที่เหมือนกับที่เคยมีแต่ว่าดีเทลทุกอย่างมันแตกต่างกันที่ตรงนี้มันเป็นขาดแล้วก็มีปะแบบไม่ให้เห็นนะคะแล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นช่วงของข้อเท้าอะค่ะมันก็จะเป็นแบบเว้าขึ้นไปตามสไตล์เกาหลีนะเป็นกางเกงที่ไม่ถึงกับเป็นขายาวนะคะจะออกแนวเป็นขาแบบเตื่นๆอีกตัวที่ขายกันมากๆเหมือนกันเดี๋ยวนี้จะขึ้นรูปไว้ให้นะคะใส่แล้วออกมาเป็นแบบนี้เป็นกางเกงยีนผ้ายืดนะคะมีความเฟล็กซิเบิลมากกว่าตัวเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ตรงช่วงเข็มขัดตรงนี้มีสีเข้มกว่าแล้วก็มีความเฟดที่กำลังพอดีเลยนะจ๊ะอันนี้ซื้อแถวตึก DDP เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูกางเกงที่ได้จากร้านชูลบ 5kg jeans บ้างนะคะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะก็เป็นกางเกงยีนแบบทั่วไปปกตินะคะช่วงขาก็เป็นขายาวปกติแต่ว่าตัวนี้ใส่แล้วรู้สึกผอมเพราะว่าเป็นกางเกงเอวสูงนะคะสามารถเก็บทรงได้ดีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆจ้าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ได้มาจากชูเช่นเดียวกันนะคะเป็นกางเกงสีดำธรรมดายีนสีดำแบบเอวสูงแบบนี้นะคะก็คือใส่ไปแล้วก็รู้สึกว่าใส่แล้วผอมเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่ามันเก็บทรงได้ดีนะแล้วก็ลบ5กิโลจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าใส่แล้วรู้สึกว่าแบบขาดูยาวขาดูเรียวนะคะอันนี้ก็ได้มาจากซูเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบเสื้อสีส้มแบบนี้เลยคือเห็นแล้วมันน่ารักดีนะคะเป็นสีส้มแบบสะท้อนแสงนะคะทำให้ดูอันนี้มันราคา 12,800 บาทนะคะใส่แล้วก็แบบหน้าตาดูสว่างกระจ่างใสอารมณ์ดีมากเลยนะจ๊ะเป็นอะไรที่แบบสวยงามดีนะคะก็เลยซื้อมา 12,800 วอนนี่ก็น่าจะเท่ากับประมาณแบบ300บาท200กว่าบาทอะไรอย่างนี้เองนะจ๊ะแล้วก็ได้อันนี้มาจากร้านชูเช่นเดียวกันนะคะอันนี้น้องล่านี่เอาไปใส่ไปเรียบร้อยแล้วเขียนว่าคลัชน่ารักมากเลยนะเป็นสีม่วงอันนี้น่าจะประมาณ 5-6,000 วอนเท่านั้นนะคะแล้วแบบผ้านิ่มใส่สบายมากๆเลยนะคะ
ส่วนอันนี้นะคะก็ได้มาจากฮงแดอีกแล้วเจ้าเก่านะสีเป็นแบบโทนเดียวกับที่ลิลลี่ใส่อยู่เลยลิลลี่ไปลองที่ร้านแล้วรู้สึกว่าผ้ามันดีมากค่ะมันเหมาะกับอากาศบ้านเราด้วยเพราะว่ามันแบบไม่หนาแล้วมันก็ไม่บางจนเกินไปเป็นผ้าที่เหมาะสำหรับอากาศบ้านเราสุดๆแล้วก็ใส่สบายตัวใส่แล้วมันเย็นด้วยค่ะส่วนอันนี้เป็นเสื้อยืดที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยพบเห็นมานะคะคือโดนพี่จิ๋วจิ๋วป้ายยามาลิลลี่กับพี่ฟอก็คือไปซื้อตามกันเป็นแถวๆนะคะเสื้อยืดบ้านอะไรตัวละ600คือแพงมากอะสำหรับลิลลี่เป็นเสื้อยืดสีขาวธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าผ้าคือดีใส่แล้วเย็นสบายมากๆนะคะเป็นเสื้อยืดสีขาวที่ลิลลี่ว่ามันดีที่สุดแล้วอะตั้งแต่ที่ลิลลี่มีมาเพราะว่าเสื้อยืดสีขาวอะบางทีมันออกมามันจะทรงไม่เหมือนกันผ้ามันจะแบบไม่เหมือนกันแต่เนี่ยคือดีมากอะคือมันนิ่มมากอันนี้ก็คือพิกัดอยู่ที่ตึกแถว DVP เหมือนกันนะคะพวกแบบ APM Place ต่างๆนะคะอันนี้ก็คือต้องไปดูใน Walk ไหนลิจะทำแบบการพาช็อปแล้วเพราะว่าบางทีลิอธิบายไม่ถูกว่ามันคือแบบอยู่ตรงไหนนะก็คือต้องไปดู48 Hour Shopping นะได้เป็นอันนี้มานะคะจากร้าน68นะคะแล้วก็ได้ชุดชั้นในมาประมาณตัว2ตัวนะคะโปสการ์ดและสติกเกอร์น่ารักน่ารักที่ตึก DDP ก็มาจ้าก็ซื้อโปสการ์ดมาไว้นะคะจะเอาไว้ตกแต่งห้องแล้วก็มีกระดาษโน้ตเล็กๆน่ารักมากๆนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วยมีสติกเกอร์รูปหมีด้วยจ้านี้ก็คือซื้อมาจากเกาหลีนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยอันนี้ทำมาจากชวาลอฟกี้นะกำไรคือแบบน่ารักมากนี้ราคาประมาณ 1,500 บาทนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือได้มาจากเกาหลีเหมือนกันเป็นต่างหูแบบน่ารักมากอะเพชรๆแบบกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยเป็นสร้อยข้อมือที่เห็นแล้วแบบรู้สึกว่ามีแนวโน้มว่ามันจะขาดแน่ๆตั้ง 55,000 วอนนะแต่ว่าคือมันน่ารักมากอะแล้วใส่แล้วมันน่าจะดูแบบเป็นหญิงสาวที่หน้าบอบบางทะนุถนอมความพิณาสันตโลกับฮอเกาหลีครั้งนี้ที่คิดว่าจะไม่ซื้ออะไรจะไม่ซื้ออะไรไม่แลกตังไปสักกระบาทนึงก็คือออกมาเป็นแบบนี้จ้าเพราะว่าก็รูดบัตรอยู่ดีเนาะเออก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย